นี้การเป่าปี่จุ่มนี่นะครับระหว่างลิ้นนิ้วลมนี่ต้องทันกันครับไม่ใช่ว่าใช้แต่ลมอย่างนี้นะฮะถ้าใช้อย่างนี้ไม่ถูกนะครับต้องใช้ลิ้นอันนี้วิธีการเป่าปีกก้อยนะฮะทางของปีกก้อยต้องไปแบบนี้อันนี้เป็นทางของปีเล็กครับปีเล็กนี้จะเป็นซอนโดครับทางของปีเล็กครับความจริงก็เพลงเดียวกันกับเพลงเมื่อกี้ที่ผมเป่าปีก้อยนะฮะ